เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากบริษัท TOT จำกัดนะครับวันนี้เขาเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจำนวน11อัตรานะครับโดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง31สิงหาคม2563นะครับตำแหน่งที่รับสมัครสอบ1ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์นะครับรับบุคคลภายนอกจำนวน7อัตรานะครับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์หรือทางวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับ2ตำแหน่งวิศวกรรับบุคคลภายนอกจำนวน1อัตรานะครับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับ3ตำแหน่งนักการตลาดจำนวน1อัตรานะครับคุณสมบัติวุฒิปริญญาตรีทางด้านการตลาด4ตำแหน่งนักบริหารผลิตภัณฑ์นะครับจำนวน1อัตราวุฒิปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการบัญชี5ตำแหน่งนักบริหารผลิตภัณฑ์เฉพาะลูกจ้างนิติบุคคลนะครับจำนวน1อัตราคุณสมบัติวุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจการจัดการนะครับการรับสมัครสอบสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง31สิงหาคม2563ที่เว็บไซต์ www.tot.co.th นะครับเลือกเกี่ยวกับ TOT สมัครงานกับ TOT นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ